ขณะที่ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกกตแบ่งเขตใหม่แล้วนะคะก็มีการปรับลดปรับเพิ่มในพื้นที่8จังหวัดค่ะนอกจากนี้ค่ะกกตได้วางท i m e l i แบ่งเขตใหม่3รูปแบบด้วยกันพร้อมกับจะเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนด้วยค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดที่จะพึงมี โดยคำนวณจากจำนวนราษฎรสัญชาติไทยทั่วราชาอาณาจักรณวันที่31ธันวาคม2565มีจำนวน65,164,81คนซึ่งจำนวนราษฎรโดยเฉลี่ยอยู่ที่1 6 2 7 6 6คนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1คนสำหรับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ที่คำนวณจากจำนวนรัษฎรสัญชาติไทยทําให้จำนวนสสเปลี่ยนแปลงใน8จังหวัดแบ่งเป็นจังหวัดที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรลดลง4จังหวัดซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายจะมีสส7คนเชียงใหม่จะมีสส10คนจังหวัดตากจะมีสส3คนและสมุทรสาครจะมีสส .3 คนค่ะ ส่วนจำนวนจังหวัดที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้น4จังหวัดด้วยกันนะคะประกอบด้วยอุดรธานีจะมีสส10คนลบบุรีจะมีสส5คนนครศรีธรรมราชจะมีสส10คนและจังหวัดปัตตานีจะมีสส5คนค่ะ ด้านนายกิติพงศ์บริบูรณ์รองเลขาธิการกรกะตปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการกรกะตนะครับก็มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการการ,ารเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งกรณีที่กรกะตได้ออกประกาศยกเลิก,ปร,ก,ก,ลกประกาศกรกตเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสส,ส .2,560 และประกาศกรกตเรื่องจํานวนสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงจะพึงมีใหม่พร้อมกับกกตก็ให้ความเห็นชอบกรอบระยะเวลาการแบ่งเขตเลือกตั้งสสนะครับ โดยขอให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและก็กรุงเทพมหานครยกเว้นจังหวัดตราดระนองสมุทรสงครามและสิงห์บุรีดำเนินการปิดประกาศเขตเลือกตั้งไว้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและก็เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกกตประจำจังหวัดด้วยเพื่อจะรับฟังความคิดเห็นของพักการเมืองและประชาชนในจังหวัด ใหม่นะครับอย่างน้อย3รูปแบบเป็นเวลา10วันคือตั้งแต่วันที่4ถึง13มีนาคมครับและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการก็ให้สรุปความเห็นของพักการเมืองและประชาชนและเสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งพร้อมข้อเสนอแนะให้กะกะตพิจารณาและให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดระนองสมุทรสงครามและสิงห์บุรีซึ่งทั้งจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ปิดประกาศเขตเลือกตั้งให้พักการเมืองและประชาชนในจังหวัดได้รับทราบต่อไปค่ะ